ครับมาดูข่าวคราวของสุโขทัยหน่อยนะครับหลังจากช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีนะครับล่าสุดเนี่ยทีมก็มีการแต่งตั้งทางด้านของโค้ชเบนซ์นะครับยานวิทย์ขันธราชขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนะครับซึ่งทางด้านของประธานสโมสรคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็บอกว่าแต่งตั้งขึ้นมาไม่ได้มาแทนทางด้านของโค้ชเบนซ์นะครับเพียงแค่ขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนของการทำงานต่างๆที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชเบสรับงานหนักอยู่นะครับใช่ฮะก็มาเติมแต่งในเรื่องแท็กติกนะฮะก็โค้ชเบสเองเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านเอไรเซ่นด้วยครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยก็ต้องดูว่าเข้ามาแล้วจะช่วยโค้ชเบสได้ขนาดไหนนะครับเพราะผลงานของสุโขทัยไม่ได้โดดเด่นเหมือนในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนะครับใช่ฮะแพ้อีก 2-3 เกมเนี่ยหล่นไปอยู่พวกอันดับที่ 13-14 ได้เลยนะครับก็ดังนั้นเกมที่เหลือก่อนจบแรกๆก็ต้องเน้นหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของสุโขทัย